อยากจะพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าผลคําพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้นั้นหลักๆแล้วใจความสําคัญสรุปได้อย่างไรและอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นที่ลุงพลเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการสู้คดีต่อจากนี้นะครับก่อนอื่นพาท่านผู้ชมมาเจาะคําพิพากษาของศาลที่ออกมาเมื่อวานนี้กันก่อนคือการที่ศาลเนี่ยตัดสินลงโทษจําคุก เฉพาะลุงพล20ปีเนี่ยนะครับมีหลายเหตุผลคือที่บอกไปหลักๆคือเรื่องของเส้นผมใช่ไหมฮะแต่ก็มีเหตุผลอื่นๆด้วยอย่างเช่นศาลท่านเชื่อว่าน้องชมพู่เนี่ยครับเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองไม่ได้ต้องมีคนพาไปแล้วก็มองว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยครับจาก14คนที่ยืนยันตำแหน่งที่อยู่ของตัวเองไม่ได้ในเวลาที่น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป แล้วเห็นว่าสารในคำพิพากษาเองก็มองว่าลุงพลให้การพิรุธหลายอย่างมีพิรุธตรงไหนบ้างลองมาดูกันนะคะมองว่าที่บ้านเนี่ยมีโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวแต่มีการให้การของลุงพลที่บอกว่าได้รับสายจากป้าแตนแจ้งเรื่องของน้องชมพู่หายตัวไปแล้วจะได้รับสายได้อย่างไรในเมื่อมือถือมีอยู่เครื่องเดียวอันนี้ก็เป็น,<ค>นอีกห <2 S 1> <ค>นงข้รแต่มือถือเครื่องเดียวใช่เพราะฉะนั้นน่าจะดูมีข้อพิรุธจากคาให้การนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีที่ไปบอกพระค่ะว่า น้องชมพู่หายตัวไปทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีใครแจ้งเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ติดตัวอยู่กับลุงพลด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งข้อพิรุธที่เกิดขึ้นนะคะและที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเส้นผมนี่แหละครับที่พบในรถเป็นของน้องชมพู่และถูกตัดด,ด้วยของมีคมชนิดเดียวกันและถูกตัดในคราวเดียวกันกับเส้นผมที่ศพของน้องชมพู่ทีนี้เรามาดูกันต่อฮะเรามาดูกันต่อว่าแล้วในการสู้คดีต่อจากนี้ นะครับของฝั่งลุงพลเนี่ยที่บอกจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยคืออุทธรณ์แล้วมีหลักเกณฑ์อย่างไร<ฆ>สาระสําคัญของการอุทธรณ์คืออะไรฮะคือการหักล้างคําพิภากษาของสารชั้นต้นและอันนี้สําคัญมากครับท่านผู้ชม<ฆ>การพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์เนี่ยสารท่านจะยึดเฉพาะหลักฐานในสำนวนคดีที่มีการอ้างไว้ในสารชั้นต้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่เปิดโอกาส ให้ยื่นพยานหลักฐานใหม่นะฮะใช่ค่ะไม่เปิดโอกาสให้ยื่นพยานหลักฐานใหม่ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานบุคคลหลักการคือหลักฐานในสารชั้นต้นมีเท่าไหร่สารอุทธรจะนำไปทบทวนอีกครั้งในชั้นอุทธรเนี่ยเพราะฉะนั้นจากข้อต่างๆที่บอกไปฝั่งจำเลยฝั่งของลุงพลถ้าจะสู้ต้องอาศัยหลักฐานในสารชั้นต้นเท่านั้น ในการจะไปหักล้างนี่คือหลักเกณฑ์นะฮะเน้นย้ําตรงนี้เลยไม่เปิดโอกาสให้ยื่นพยานหลักฐานใหม่มต้องใช้หลักฐานในศาลชั้นต้น<ฆ>ในการหักล้างทีนี้มีช่องอะไรบ้างที่น่าสนใจจากคําพิพากษาที่ออกมาในการที่ลุงพลจะไปสู้คดีต่อเราไปดูกันต่อครับนี่ฮะแนวทางของลุงพลในการสู้คดีต่อจากนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้คือฟังโจทย์เนี่ย มีเฉพาะพยานแวดล้อมในการกล่าวหาลุงพลก็คือไม่มีประจักษ์พยานหรือว่าหลักฐานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนที่ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตไปและถ้าเกิดมีการเทียบคดีดังก่อนหน้านี้นั่นก็คือคดีนี้เชื่อว่าหลายท่านจํากันได้คดีหมอผัสพรที่ตอนนั้นถูกสามีฆ่าหันศพก็มีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเลยนะคะว่าคุณหมอผัสพรเนี่ย อยู่กับสามีก่อนหายตัวไปและสามีก็ทำจดหมายลาง,งานปลอมให้กับหมอผดสพรด้วยค่ะทีนนี้มาดูประเด็นต่อไปฮะก็คือการไม่สามารถยืนยันแหล่งที่อยู่ได้ชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจจะอ้างได้ไหมนะฮะว่าเป็นเพราะตัวลุงพลไม่มีโทรศัพท์มือถือ,อแล้วก็คำพูดที่ไปบอกกับพระท่านว่าหลานหายตัวไปเนี่ยถ้าสมมติมองอีกด้านหนึ่งมีน้ำหนักพอที่จะยืนยันการฆ่าหรือการทำให้เสียชีวิตหรือไม่ แล้วลุงพลเนี่ยอาจจะอ้างได้แบบนี้ไหมคุณพลท่านผู้ชมฮะอา,อาจจะอ้างว่าถ้าตัวเองเป็นคนทําให้น้องชมพู่หายตัวไปทําไมต้องไปบอกคนอื่นทําไมต้องไปบอกคนอื่นให้เป็นเบาะแสะในเวลาต่อมาด้วยแทนที่เอา้าจะทําเฉยๆไปเลยก็ได้หรือว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปเลยก็ได้เงียบๆไปเลยยังได้เลยอ่าแล้วมีข้อสังเกตอีกฮะไปดูกันต่อฮะไปดูกันต่อข้อต่อไปนี่ฮะนี่คือข้อสังเกตที่ผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าสู้ยากที่สุด นั่นคือการที่สารท่านเชื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นคือกรณีของเส้นผมของน้องชมพู่อะฮะหนึ่งเส้นที่พบในรถร่องรอยการตัดด้วยของมีคมว่าเป็นการตัดคราวเดียวกันเนี่ยเพราะอะไรหลักฐานทั้งหมดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เน<อ>ี่ยหากได้มาโดยชอบนะอันนี้จะโต้แย้งได้ยากคือจากทั้งหมดข้อสังเกตทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่สู้ยากที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์<อ>แต่ประเด็นที่น่าสนใจ ในคำพิพากษาเองอยู่ตอนท้ายตรงนี้ฮะคือประเด็นความเห็นแยง้งใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ทนายของลุงพลกับป้าแตนก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันกรณีที่อธิบดีผู้พิาาพากษาภาคสี่แล้วก็ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารมีการทําความเห็นแยง้งความเห็นแย้งที่ว่านี้ก็คือพยานหลักฐานนะคะดูเหมือนว่าจะยังมีข้อสงสัยหรือเปล่าแล้วต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยตรงนี้ให้กับลุงพลที่เป็นจําเลยหรือเปล่า รวมไปถึงเป็นประโยชน์แล้วก็มีน้ำหนักอย่างมากในการอุทธร์ต่อไปด้วยแล้วโทษทำให้ผู้อื่นตายหรือว่าฆ่าโดยไม่เจตนาเนี่ยคุณผู้ชมถือว่ามีอัตราโทษสูงถ้าเกิดยังมีข้อสงสยัยสารสูงเนี่ยอาจจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับลุงพลก็ได้นะคะเนี่ยหานี่เป็นประเด็นสำคัญเลยแล้ประเด็นเนี้ยเรื่องของความเห็นแย้งที่เกิดขึ้นมีน้ำหนักแค่ไหนแล้วจะส่งผลกระทบแค่ไหนในการสู้คดีต่อไป ในชั้นอุธทณ์รวมไปถึงอาจจะถึงชั้นดีกานะฮะเราไปถามความเห็นจากาแหล่งข่าวระดับสูงเขาเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลดีกาแหล่งข่าวบอกกับเราอย่างนี้ฮะบอกว่าความเห็นแย้งเนี่ยมีผลต่อการพิจารณาคดีในศาลอุธทณ์ไม่ใช่แค่เยอะแต่เยอะมาก,ะมากนะคะ,ท,ะ,คะท่านยกตัวอย่างด้วยนะ,ะท่านบอกว่าคดีศาลชั้นต้นเนี่ยมีองค์คณะสองคณะนะคุณผู้ชมคนแรกเนี่ยมีความเห็นในทางที่เป็นคุณ ในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนคนที่2มีความเห็นในทางที่เป็นโทษกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้นะคะว่าให้ใช้ความเห็นที่เป็นคุณคดีก็อาจจะมีการยกฟ้องจําเลยไปเลยก็ได้นี่นะคะเนี่ยฮะคือมีผลเยอะจริงๆในอุดรอนนะฮะทีนี้ไปดูกันต่อทางด้านของแหล่งข่าวอดีตผู้พิพากษาสาฎีกายังบอกอีกว่าที่ผ่านมาความเห็นแย้งของอธิบดีผู้พิพากษาถึงสาฎีกามีคําพิพากษาไปในแนวทางเดียวกัน กับความเห็นแย้งหลายคดีนะใช่แล้วค่ะหลายคดีเลยที่ผ่านมาแล้วก็ระดับ อธิบดีผู้พิพากษาภาคอะค่ะคุณผู้ชมต้องทำงานมาไม่ต่ำกว่า25ปีประสบการณ์ใกล้เคียงกับผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วโดยส่วนตัวในฐานะที่ท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านเชื่อว่าคดีน้องชมพู่เนี้ยจะต้องถึงขั้นศาลฎีกาอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยฮะคือจะต้องสู้กันไปถึงชั้นฎีกาแล้วก็ประเด็นความเห็นแย้งนี่ก็อถ้าในมุมมองของอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านนี้<ะ>มองว่ามีน้ำหนักเนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ ไปตั้งข้อสังเกต,ก,ตกันต่อกับอีกท่านหนึ่งครับนั่นก็คือท่านนี้พันตํารวจเอกวิรุธเสรีสวัสดีบุตรอดีตรองผู้บังคับการจเจรตํารวจนะครับแล้วก็เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางด้านของพันเอกวิรุธเนี่ยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าพยานหลักฐานที่ยืนยันการกระทําผิดอของลุงพลเนี่ยอย่างสิ้นสงสัยเลยนะตามมาตรา227ของประมวลกฎหมายอาญาคืออะไรการทําทำสํานวนของตํารวจเนี่ย คือในมุมมองของพเดวิรุธเนี่ยมองอย่างนี้นะออมีแต่ความเชื่อกับความเข้าใจว่ามีพิรุธในความคิดของตัวเองตั้งแต่ชั้นสอบสวนไปจนถึงการฟ้องของอายาการเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆที่ยังคงหน้ากังขาอยู่มีอะไรกันบ้างไปดูกันต่อฮะนี่ฮะประเด็นกังขา5ประเด็นด้วยกันไปเล่เรียนกันค่ะคุณผู้ชมประเด็นแรกก็คือน้องชมพู่ยังเด็กอยู่น่าจะเดินขึ้นไปเองไม่ได้อันเนี้ยเป็นความจริงแท้อย่างแน่นอนจริงหรือเปล่า แล้วข้อเท้จริงเนี่ยสามารถเป็นไปได้แม้จะยากคือไม่ได้ปีนหน้าผาขึ้นไปมีทางลัดล้อขึ้นไปหลายทางเดินในภาวะไม่ปกติใช้เวลาเนี่ยมันก็นานนะเป็นวันเป็นคืนเป็นการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของมนุษย์คนหนึ่งส่วนประเด็นต่อมาประเด็นที่สองอผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ทำผิด แต่ว่าโจทย์ต้องหาหลักฐานมายืนยันให้สิ้นข้อสงสัยให้ได้ประเด็นต่อมาคือเรื่องคาพูดของลุงพลที่อ้างว่าเป็นพิรุธเนี่ยทางด้านพันตุวิรุธก็ถามว่าเมื่อคนถามมากๆถามหลายครั้งอาจจะพูดไม่ตรงกันกลายเป็นพิรุธได้ไหมแล้วจะสรุปว่าเป็นคนผิดเลยได้หรือไม่ ไปไประเด็นต่อไปฮะประเด็นที่4ฮะตอนที่มีคนมาบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยตาชานค่ะตาของน้องชมพู่เป็นประจักษ์พยานเป็นคนบอกเองนะคุณผู้ชมว่าลุงพลกรีดยางอยู่ด้วยกันแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงไม่จบลุงพลรู้ข้อเท็จจริงตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามนะคะ,นะในขณะเดียวกันประเด็นต่อมาคือเรื่องของเส้นผมเส้นผมของน้องชมพู่ที่ตํารวจอ้างว่าเจอในรถเนี่ยเป็นการเจอ หลังเกิดเหตุหลายเดือนแล้วตำรวจเนี่ยเข้าไปค้นรถโดยมิชอบไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งให้เจ้าตัวรับรู้ใช้เป็นหลักฐานทางคดีได้ไหมในลักษณะนี้ไม่แตกต่างกับคดีดังก่อนหน้านี้อย่างคดีของคุณแตงโมที่เจอเส้นผมอยู่ท้ายเรือในการตรวจครั้งที่3ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นกังขาในมุมมองพันตเรวิรุธที่มองว่ามีอยู่หลายประเด็นนับๆเนี่ยมี5ประเด็นใหญ่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคดีของน้องชมพู่ถึงแม้จะมีคําตัดสินของศาลชั้นต้นออกมาแล้ว เป็นมหากราบยาวนานกว่า3ปีแต่คงจะไม่จบง่ายคงจะต้องสู้กันอีกยาวทั้งชั้นอุดทรแล้วอาจจะไปถึงชั้นดีกาตามที่เราวิเคราะห์กันไปเด็ดนะครับ